ส่วนอีกเรื่องนึงที่จังหวัดลำปางมีคนร้ายครับคุณผู้ชมฮะอายุประมาณสัก20กว่าเนี่ยก่อเหตุไปตระเวนงัดแงะร้านค้าต่างๆเห็นบอกว่าคืนเดียวเนี่ย4จุดเลยนะครับมีบางที่เนี่ยมีการทำร้ายเจ้าทุกข์นะครับเป็นผู้สูงอายุซึ่งก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้อันนี้เป็นภาพตอนที่เข้าไปก่อเหตุนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยคุณผู้ชมมีการต่อสู้กันระหว่างคนร้ายกับทางเจ้าของร้านซึ่งเป็นชายสูงอายุนะครับโดยเหตุนี้เกิดขึ้นคืนวันที่3ธันวาคมนะครับคนร้ายเข้าไปงัดแงะร้านขายสินค้าราคาถูกร้านรุ่งโรจน์โดยมีเจ้าของร้านเนี่ยเป็น2ตายายครับอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางระหว่างคนร้ายเนี่ยกำลังงัดแงะโต๊ะเก็บเงินภายในร้านชายเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุพยายามจะจับคนร้ายมีการยื้อยุดฉุดกระชากสุดท้ายเจ้าของร้านเนี่ยล้มข้าวของเนี่ยก็ล้มพังลงมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงหวีดร้องจากเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงนะครับร้องตะโกนให้คนช่วยนะครับคนร้ายก็หนีไปจากการสอบถามคุณยายจันฟองหันมูลอายุ67ปีบอกนะครับว่าวันเกิดเหตุหลานได้โทรมาแจ้งบอกว่ามีโจรเนี่ยบุกมางัดที่ร้านก็มากันพร้อมกับคุณตาคุณยายเนี่ยมาพยายามจะเข้าไประงับเหตุนะครับแต่มีการต่อสู้กันซึ่งจังหวะนั้นเองครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าถูกคนร้ายเนี่ยผลักจนกระทั่งล้มหัวฟาดพื้นแล้วคนร้ายก็วิ่งหนีนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะครับก็คือตกย้ายกับปิดประตูย้ายกับดันอ๋อกันเป็นยังกันมันกระปุ้งออกมาดึงนิ้วดันออกมาย้ายกับตกเลยนิ้วละอกย้ายตกไปเป็นไหนครับตกนี่อันนี้เลยกะตกนี่เลยอ๋อหัวฟาดเลยครับก็ไล่กระโซดออกไปนี่อ่ะคุณคนร้ายนี่เป็นผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะดาวดูเร็วๆป่านนี้เนาะนี่คุณยายสาธิตให้ดูนะว่าจะพยายามจะปิดประตูนะให้ไม่ให้คนร้ายออกแต่ว่าคนร้ายเนี่ยมันแรงเยอะกว่าเนี่ยมันผลักแล้วล้มเลยนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมีการก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย4จุดในคืนเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจุดแรกอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้จุดที่2คือร้านขายของชำซึ่งอยู่ห่างจากร้านของตายายเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณสัก100เมตรได้เงินไปประมาณ 1,000 กว่าบาทจุดที่3ก็คือร้านรุ่งโรจน์ที่เป็นร้านของคุณตาคุณยายเนี่ยได้เงินไปประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านด้วยจุดที่4เป็นร้านสหกรณ์บ้านโป่งแน่นได้ทองไปประมาณ4บาทเงินสดอีกกว่าแสนบาทโอ้โหจุดนี้ได้เยอะนะคุณผู้ชมฮะและนี่นะครับผู้สื่อข่าวยังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่คนร้ายเนี่ยเดินผ่านร้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากร้านของตายายประมาณ2กิโลเมตรโดยจับภาพลักษณะรูปร่างของคนร้ายนี่คนร้ายเดินผ่านกล้องนะครับเป็นชายวัยรุ่นดูแล้วน่าจะอายุประมาณ20กว่า30ปีในคนนี้นะครับเดินผ่านกล้องตัวนี้ลักษณะเนี่ยมีการแต่งกายมิดชิดเลยนะครับสวมหมวกไอ้โม่งด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่ฮะไม่รู้ว่าร้อนเงินมาจากไหนเนี่ยคืนเดียวเนี่ยก่อเหตุ4จุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายนะครับ